พรเพชรเปิดคุณสมบัติประธานวุฒิสภาคนใหม่ชี้สว.หนีไม่พ้นการเมืองแม้เป็นอิสระการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 11นาฬิกาพรเพชรเปิดคุณสมบัติประธานวุฒิสภาคนใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนใหญ่ชี้เป็นสว.ก็ไม่พ้นการเมืองแม้เป็นอิสระโว5ปีสว.ชุดนี้ผลงานเทียบเมื่อเวลา9นาฬิกา50นาทีวันที่28มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาให้สัมภาษณ์หลังพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ92ปีกรณีสว.ชุดใหม่200คนว่ามีความแตกต่างกันเพราะมาตามสาขาอาชีพและแตกต่างจากสว.ที่ผ่านมาเมื่อถามว่ามีข้อสังเกตว่าสว.ส่วนหนึ่งมาจากพรรคการเมืองสนับสนุนนายพรเพชรกล่าวว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่การทำงานก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ทำได้เช่นการทำหน้าที่ของตัวเองที่มีขอบเขตการทำหน้าที่ไม่สามารถที่จะล้ำเข้าไปในการเมืองได้ดังนั้นเชื่อว่าสว.ชุดใหม่น่าจะมีความเป็นอิสระแต่ในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีการจับกลุ่มรวมตัวกันหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปการเมืองก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องทำงานร่วมกันเช่นสภาผู้แทนราษฎรก็มาจากฝ่ายการเมืองซึ่งปฏิเสธไม่ได้และสว.ก็เป็นส่วนเมืองจะบอกว่าสว.เป็นอิสระจากการเมืองคงไม่ใช่นายพรเพชรนายพรเพชรกล่าวถึงประธานวุฒิสภาคนใหม่ว่าต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสว.ส่วนใหญ่ซึ่งจะทำให้ทำหน้าที่ประธานได้โดยง่ายทั้งนี้สว.ชุดปัจจุบันจะหมดวาระก่อนวันที่สว.ชุดใหม่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหากมีการประกาศราชกิจจาในวันที่3กรกฎาคมในวันที่2กรกฎาคมสว.ชุดเก่าก็พ้นจากหน้าที่โดยปริยายเมื่อถามถึงการทำงานตลอด5ปีนายพรเพชรกล่าวถึงการทำงานก็มีเหนื่อยทั้งนั้นขณะเดียวกันการทำงานของสว.ชุดนี้ถูกโจมตีว่าเป็นสว.ที่มาจากรัฐประหารแต่ก็ยอมรับในเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งการทำงานของสว.ชุดนี้แตกต่างจากอดีตแต่สว.ชุดนี้มีผลงานเยอะผ่านกฎหมาย40กว่าฉบับรวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศอีกหลายฉบับซึ่งถือเป็นผลงานตลอด5ปีที่ผ่านมาจะมาวิพากษ์ว่าทำไม่ดีก็คงไม่ได้ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมต่อคุณสมบัติของสว.ชุดใหม่นั้นนายพรเพชรปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพียงแต่เห็นว่าแต่ละคนมีวิชาชีพที่ตนเองได้ทำมาซึ่งกฎหมายก็เปิดช่องเอาไว้แต่เมื่อเป็นสว.แล้วเขาคงรู้หน้าที่ว่าควรทำอะไรอย่างไรซึ่งอาจจะมีในส่วนของความรู้ความเข้าใจวิชาชีพของเขาอาจารย์ไว้เผยดาวพุธย้าย12ราศีมีข่าวดีอะไรบ้างงานรุ่งเงินพุ่งโชคจัดเต็มเด่นออนไลน์วันที่28มิถุนายน2567 10นาฬิกา45นาทีปิดอาจารย์ไว้เผยดาวพุธย้าย12ราศีมีข่าวดีเรื่องอะไรบ้างหลังวันที่เท่าไหร่งานเงินพุ่งโชคจัดเต็มเปิดราศีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พ้นเดือนไหนเจอสิ่งที่ใช่ดวงราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ดวงของแต่ละคนอาจารย์ไว้หมอดูอบป้าเผยดาวพุธย้าย12ราศีมีข่าวดีเรื่องอะไรในช่วงระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่1สิงหาคม2567ราศีใดคู่นำโชคมาให้งานรุ่งเงินพุ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยมีรายละเอียดของแต่ละราศีดังนี้ราศีเมษ
หลังวันที่29มิถุนายนจะมีข่าวดีให้ตื่นเต้นดวงได้ของใหญ่ทรัพย์ใหม่ๆธุรกิจเพิ่มคู่นำโชคมาให้งานรุ่งเงินพุ่งความรักเลือดราศีพฤษภหลังวันที่29มิถุนายนการเงินจะเข้ามาไวๆเดินทางไกลไปต่างประเทศคนโสดมีดวงสละโสดได้เจอคู่หน้าตาดีคู่สายเปราศีมิถุนหลังวันที่29มิถุนายนมีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาเพิ่มตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมจะได้เงินก้อนใหญ่ที่ลงทุนไว้เห็นกำไรมีช่องทางโอกาสเพิ่มราศีกรกฎดาวพุธย้ายออกจากเรือนวินาศปัญหาคลี่คลายหลังวันที่29มิถุนายนการค้าจะเริ่มกลับมาคึกคักในช่วงนี้ปากพารวยราศีสิงห์ดาวพุธย้ายเข้าเรือนวินาศหลังวันที่29มิถุนายนมีเกณฑ์ได้เจรจาแบบลับๆมีโอกาสได้เงินเข้าเพื่อจ่ายหนี้ปลดหนี้หมุนธุรกิจราศีกันหลังวันที่29มิถุนายนมีโชคใหญ่จัดเต็มงานที่ลุ้นโปรเจกต์ที่หวังจะสำเร็จปิดการขายได้ยอดเยี่ยมผลงานเด่นราศีตุลหลังวันที่29มิถุนายนจะมีข่าวดีเรื่องงานและมีการลงทุนใหม่ๆเห็นผลกำไรดีจังหวะดีในการเริ่มต้นธุรกิจหรืองานใหม่ราศีพิจิกดาวพุธย้ายออกจากเรือนมรณะไม่เครียดเหมือนเดือนที่ผ่านมาหลังวันที่29มิถุนายนจะเริ่มได้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆที่จะสำเร็จยิ่งใหญ่ราศีธนูในช่วงนี้มีสิ่งที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจในเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องรอบคอบหลังสิงหาคมถึงจะเจอสิ่งที่ใช่ราศีมังกรดาวพุธย้ายออกจากเรือนอริต้นเดือนจะเริ่มมีคนดีๆเข้ามาช่วยผลักดันงานและธุรกิจให้ก้าวหน้าดวงคู่พารวยราศีกุมดาวพุธย้ายเข้าเรือนอริหลังวันที่17กรกฎาคมระวังปัญหาเรื่องการเจรจาติดขัดในบางเรื่องแต่แก้ไขได้เอาอยู่ราศีมีนค้าขายได้กำไรหลังวันที่29มิถุนายนจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาให้ตื่นเต้นทั้งเรื่องโชคเรื่องงานการเงินสะพัดที่ลงทุนไปได้กำไรคืนอาจารย์ไว้เผยดาวพุธย้าย12ราศีมีข่าวดีเรื่องอะไรบ้างหลังวันที่เท่าไหร่งานรุ่งเงินพุ่งโชคใหญ่จัดเต็มเปิดชะตาราศีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พ้นเดือนไหนเจอสิ่งที่ใช่บทบรรณาธิการสว.ยังไม่จบประเด็นร้อนวันที่27มิถุนายน2567 19:16 น.ผ่านกระบวนการสำคัญในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดใหม่200คนด้วยวิธีให้ผู้สมัครเลือกกันเองพร้อมบัญชีสำรองอีก100คนเป็นที่เรียบร้อยแต่กว่าจะรู้ผลคะแนนเลือกระดับประเทศซึ่งเป็นสนามชี้ขาดสุดท้ายต่อจากสนามระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนและระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนก็ต้องใช้เวลายาวนานกว่า18ชั่วโมงตั้งแต่8โมงเช้าวันที่26มิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงตี4วันรุ่งขึ้นท่ามกลางสายตาผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวนเกือบ 3,000 คนสื่อมวลชนนักวิชาการผู้ร่วมสังเกตการตลอดจนประชาชนทั่วไปการเลือกสว.ครั้งนี้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักทั้งในแง่กฎกติกาที่สลับซับซ้อนผลลัพธ์ที่อาจไม่บริสุทธิ์ผุดพองไปจนถึงประวัติความเป็นมาอันน่ากังขาของผู้สมัครและผู้ได้รับเลือกบางคนตามไทม์ไลน์กกต.คาดว่าจะประกาศผลสว.ชุดใหม่ได้ในวันที่2กรกฎาคมจากนั้นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะนัดหมายให้สว200คนเข้ารายงานตัวก่อนเรียกประชุมวุฒิสภานัดแรกโดยสว.ต้องกล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่จากนั้นจะเข้าสู่วาระหน้าจับตาคือการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาอย่างไรก็ตามสำหรับตำแหน่งประธานวุฒิสภานั้นหลังจากผู้สมัครสว.ที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีและมีชื่อติดโผตัวเต็งประธานวุฒิสภามาตั้งแต่วันกรอกใบสมัครเกิดพลิกล็อกไม่ผ่านการเลือกรอบสุดท้าย
เป็นประเด็นทำให้บรรดานักวิเคราะห์การเมืองต้องกลับมาตั้งหลักวิเคราะห์กันใหม่สุดท้ายตำแหน่งประมุขสภาสูงจะเป็นใครมาจากขั้วใดทั้งนี้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่3เรื่องหลักคือพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายรวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาหรือในที่ประชุมรัฐสภาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งสิ้นฉะนั้นเรื่องราวร้องเรียนต่างๆเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในการได้มาซึ่งสว.ครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่กกต.ต้องให้ความสำคัญตรวจสอบอย่างจริงจังตามกฎหมายเมื่อประกาศผลเลือกแล้วหากผู้สมัครหรือผู้ใดทำให้การเลือกไม่สุจริตเที่ยงธรรมกกต.สามารถร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาหากศาลรับคำคัดค้านสว.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หากศาลตัดสินว่าผิดจริงก็สอยเอาออกภายหลังได้